ี๋ยวเนื้อเปื่อยข้างในต้มค่ะขายตั้งแต่2440กว่าปีแล้วค่ะแต่เริ่มขายใกล้ๆเตาถ่านกับเตาฟืนใช่นี่คือกันเฟืองนี่คือกระด้งธรรมดาต้องขายแค่5โล6โลตอนนี้เอามา11โลทุกใบนึงก็หมดแล้วค่ะตับเล็กกระด้งนี่คือปอกนี่คือไส้นี่คือแค่30ค่ะกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดชื่อร้าน3ใบเถามี3คนพี่น้องแล้วก็3ใบเถาค่ะมี3คนพี่น้องค่ะ3คนจะเสียบแล้ว1คนขายลูกชิ้นเนื้อเปื่อยเครื่องในต้มแล้วก่อนนี้ขายหลายอย่างนี่มาไม่ไหวก็เลยเหลือแค่นี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกับเครื่องใน40กว่าปีแล้วค่ะขายตั้งแต่24ค่ะอยู่ตรงนี้มันตั้งแต่สมัยเป็นลูกรังค่ะเป็นป่าทุ่งนาจนแบบยางมาตอยกินเนื้อเปื่อยเหนื่อยแล้วค่ะอายุมากแล้วน่ะอายุ69แล้วนะเหนื่อยแล้วคือแบบเรามีเครื่องในร้านอื่นเขาไม่กล้าไม่ขายเครื่องในจ้ะเขาขายแต่ไก่ขายแต่เนื้อเปื่อยเรามีเครื่องในเครื่องในมันราคามันสูงนะคะหรือว่าขายถูกกว่าเขาหรือว่าขายแพงกันนี่ถึงจะอยู่ได้นี่คือแค่30ค่ะแบบเนื้อเปื่อยเนี่ยถ้าธรรมดา20บาทถ้าพิเศษ30ถ้าเครื่องในแล้วธรรมดา30พิเศษ40ต่อเหลา50เดี๋ยวนี้คนเขาแก่มากินรวมแก่เอาทุกอย่างเลยเราก็คิดราคาแค่40บาทเพราะเราไม่ใช่คนรวยคนนี้ก็แย่กับเราเลยกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวกินไม่หมดเพราะฉันไม่ได้ใส่น้อยมี25ค่ะเดี๋ยวได้ไรที่นี่10บาทพอไหมเราได้มาเดี๋ยวถือว่าขายแค่10บาทเด็กกินไม่หมดหรอกนี่คือ50บาทค่ะตรงนี้50เหรอไม่ใช่50มาหาดีนะล้างหลายน้ำค่ะกว่าจะนั่นนี่คือไส้นี่คือแผ่นเฟืองนี่คือกระด้งแก่ขนาดนี้เปื่อยนี่กะโลละ170นะโล170วันต้ม5โลเป็นเท่าไหร่ละเสร็จแล้วข้างในโลละ150แล้วตอนนี้เอามา11โล11โลเห็นมันหมดไวธรรมดาลูกขายแค่5โล6โลปลายนุ่งก็หมดแล้วค่ะปลายนุ่งใบสองหมดแล้วเจ้าถ่านค่ะใช้เจ้าถ่านมาตั้งนานนานแล้วค่ะนานแต่เริ่มขายที่ใช้เจ้าถ่านกับเจ้าฟืนเลยค่ะอันดำนี่คือน้ำก็เถื่อนก็เปื่อยที่ก็เปื่อยนี่คือน้ำข้างในมันเรียกโรงเรียนโยเซฟค่ะตรงนี้ไปโรงเรียนโยเซฟนะคะตรงนี้ไปทางจังหวัดกำแพงร่มค่ะไม่เคยมีวันหยุดค่ะนอกจากไม่ไหวจริงๆก็หยุดเองออกมา6โมงขายโจ๊กก่อนค่ะมีโจ๊กขายตอนเช้าโจ๊กไก่เคยละ10บาทแต่ว่าสายหน่อยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวชื่อร้าน3ใบเถามี3คนพี่น้องค่ะ